BTS กันดีกว่านะคะมาแรงจริงๆรางวัลนี่เราอ่านแทบจะทุกวันล่าสุดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น Entertainment ขออภัยค่ะ Entertainer of the Year จากนิตยสาร Times ค่ะถึงแม้จะไม่ใช่ศิลปิน K-POP รายแรกที่มาบุกตลาดสหรัฐแต่อย่างที่ทราบกันว่าบอยแบนด์วง BTS หรือบังทังบอยส์สามารถสร้างปรากฏการณ์ความฮอตฮิตครีซี่ไปทุกยอมย่าแบบที่ยากจะหาใครเทียบโดยเฉพาะในปีที่วงการบันเทิงทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่นั่นกลับยิ่งส่งให้7หนุ่มวงนี้ผงาดบนเวทีโลกมากกว่าปีไหนๆนี่จึงเป็นที่ไม่น่าแปลกใจเลยที่นิตยสาร Time ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลของสหรัฐจะยกตำแหน่งนี้Entertainer of the Year หรือว่าคนบันเทิงแห่งปีประจำปีนี้ให้กับวง BTS ครับโดยชูความสำเร็จแล้วก็ความโดดเด่นทั้งกับผลงานเพลงที่ปีนี้พวกเขาพา2อัลบั้มแล้วก็2เพลงทั้งในแทร็กภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีล้วนๆนะครับสามารถครองแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ดกระแสหลักของสหรัฐได้อย่างยิ่งใหญ่พวกเขาเนี่ยก็ได้ผ่านเข้าชิงรางวัลแกรมมี่เป็นครั้งแรกด้วยเป็นกลุ่มไอดอลผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมทั้งในจอแล้วก็นอกจอรวมถึงทั้งระดับชาติและระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยแหละครับในขณะที่คนบันเทิงอีกมากในปีนี้แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวจากการระบาดของไวรัสร้ายแต่วง BTS กลับยิ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ใกล้ชิดกับสาวกแฟนผลงานได้มากกว่าเคยจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกแบบที่ศิลปินหรือเซเลบเกาหลีคนไหนยังไม่เคยทำได้โดยตำแหน่ง Entertainer of the Year นี้ทางนิตยสาร Time ประกาศให้ทราบกันก่อนหน้าที่จะประกาศรางวัล Person of the Year หรือบุคคลแห่งปีซึ่งปีนี้ตกเป็นของนายโจไบเดนและกัมลาแฮร์ริสว่าที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นั่นเอง